ภูเก็ตไทม์ช่วงข่าวสารจากเทศบาลตำบลวิชิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิตคุมเข้มเปิดเทอมวันแรกลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่1กรกฎาคม2563เวลา 7:30 นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิตได้มีการเปิดภาคเรียนในวันแรกตามประกาศของรัฐบาลและมาตรการคลายล็อกระยะที่5ที่สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้สถานศึกษาต่างๆสามารถใช้อาคารเรียนได้ตามปกติแต่เพื่อความปลอดภัยของทั้งเด็กนักเรียนครูและผู้ปกครองทางเทศบาลตำบลวิชิตจึงต้องมีการเน้นย้ำให้มีการทำความสะอาดเป็นพื้นผิวต่างๆภายในศูนย์อย่างสม่ำเสมอครูผู้ดูแลเด็กและผู้ใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และสบู่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งหากพบเด็กที่มีอาการไข้ไอมีน้ำมูกหรือเสมหะทางศูนย์จะให้เด็กงดการมาเรียนมีการเว้นระยะห่างเด็กนักเรียนทุกคนจะต้องมีของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ของร่วมกันและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานจะต้องใช้แอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งโดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิตจะมีการทำการเรียนการสอนเพียงครึ่งวันตั้งแต่วันที่1ถึง10กรกฎาคม2563และจะเริ่มเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2563โดยชั้นเตรียมอนุบาล2ขวบสามารถมาเรียนจันทร์ถึงศุกร์ได้ตามปกติเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน20คนต่อห้องส่วนชั้นเตรียมอนุบาล3ขวบจะมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มและจะสลับกันมาเรียนแบบวันเว้นวันเพื่อลดความแออัดของนักเรียนเนื่องจากชั้นเตรียมอนุบาล3ขวบมีจำนวนนักเรียนมากกว่า35คนต่อห้องเรียนก็เกี่ยวกับมาตรการโควิด-19 ใช่ไหมคะมันก็โอเคค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ต้องล้างมือก่อนเข้ามาค่ะในโรงเรียนแล้วก็เด็กๆก็ต้องล้างเจลแอลกอฮอล์เข้ามาก่อนในโรงเรียนแล้วก็อีกอย่างก็ต้องพกเจลแอลกอฮอล์มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องใส่แมสปิดปากทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะเพราะว่ามาประชุมวันก่อนเขาก็แนะนำเรื่องป้องกันโควิดได้ดีมากค่ะรู้สึกอุ่นใจไหมครับอุ่นใจค่ะอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ปกครองด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็รับทราบในเรื่องของมาตรการต่างๆในเรื่องของการดูแลบุตรหลานในเรื่องของความปลอดภัยจากโควิด-19 นะครับจริงๆแล้วก็อาจจะคลี่คลายไประดับนึงแล้วแต่ว่ามาตรการของทางผู้บริหารเองเนี่ยก็ยังต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็ความปลอดภัยให้กับเด็กสูงสุดโดยเฉพาะทางคุณครูก็ได้ให้คำแนะนำนะครับว่าเริ่มเข้ามาถึงก็มีการ observe มีการตรวจวัดไข้ก่อนแล้วก็ล้างเจลล้างมือนะครับหลังจากนั้นก็แยกเข้าไปในห้องครับเพราะนั้นมาตรการเหล่านี้ก็เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางศูนย์พัฒนาเล็กๆของเทศบาลตำบลวิชิตนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับภูเก็ตไทม์ช่วงข่าวสารจากเทศบาลตำบลวิชิต